สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนนะครับคือตอนนี้ Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนของเราเนี่ยน้องๆเนี่ยไม่ค่อยได้ส่งเรื่องเข้ามาใช่เพราะว่าอาจจะไม่ค่อยเจอผีกันนั่นแหละหรือว่าประสบการณ์มันดีแล้วเออหรือว่าประสบการณ์ไม่ค่อยเจอก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดเจอบ่อยๆเนี่ยไม่ดีนะไม่ดีแล้วใช่แล้วก็วันนี้นะครับพ่อถาเนี่ยเคยเกริ่นไว้ตั้งนานแล้วว่าจริงๆอ่ะพ่อเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากใช่กับเรื่องพวกนี้นะครับตอนเด็กๆอ่ะพ่อเล่าแบบก็ความจริงไงเล่า10ครั้งก็เหมือนเดิมนะครับเพราะพ่อไม่ได้โกหกไงนะครับและวันนี้นะครับเรามีน้องๆ นะครับเข้ามาเล่าเพียงแค่คนเดียวเองนะครับเดี๋ยวไว้ช่วงท้ายๆแล้วกันช่วงแรกเนี่ยพ่อก่อนใช่เดี๋ยวพ่อขอเล่าเองแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะครับพ่อไม่ได้แต่งนะครับมันเป็นประสบการณ์จริงที่เจอมานะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและอยากจะบอกว่าสิ่งลี้ลับไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะเมื่อไม่นานมานี้พ่อก็ลบหลู่ไปแล้วก็เจอกับตัวใช่แต่อันนี้ไม่ขอเล่าเขาไปวัดมาแบบหลายวัดมากแล้วไปทำบุญจนแบบจนดีขึ้นนะครับเกือบแย่เหมือนกันก็เกินเกินไปก่อนแต่ว่านั่นแหละขอไม่เล่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับขอไม่เล่าแล้วกันนะครับแล้วเรื่องอื่นดีกว่าโอเคได้เรื่องนี้มีน้องฟิลอยู่ในเหตุการณ์ก็คือพ่อถาช่วงหลังนะถ้าเกิดน้องๆได้ดูเนี่ยพ่อถากับพี่ฟิลน้องฟิลไม่เดือนเนี่ยจอกไปกางเต็นท์กันตามสถานที่ต่างๆแต่พ่อถาขอไม่เอ่ยแล้วกันว่าที่ไหนนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมใช่มันมีอยู่ทริปนึงไปแถวเพชรบุรีแต่ไม่เอ่ยชื่อร้านนะก็ไปเนี่ยก็คือปกติมีพ่อแม่พี่ฟิล์มน้องฟิลแล้วก็มีเพื่อนพ่อและบรรดาเพื่อนเพื่อนของพ่อใช่แล้วทีนี้เราก็ไปกันก็กางเต็นท์ปกติก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่แบบมีความรู้สึกได้ว่าที่นั่นมันน่ากลัวหรือบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยนะครับคือเป็นสถานที่ที่ปกติจนเป็นเรื่องปกติเหมือนเราอยู่บ้านเรานี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรก็ไปถึงก็กางเต็นท์ทำกับข้าวเล่นน้ำใช้ชีวิตปกติแล้วก็เข้านอนใช่ตอนที่เราไปก็คือไป2วัน1คืนก็คือไปวันนี้คืนนี้นอนแล้วพรุ่งนี้กลับกลับใช่ครับก็กางเต็นท์นอนช่วงหัวค่ำก็นอนกันปกติแล้ววันนั้นน่ะมีพี่หนูแดงไปด้วยก็คือลูกพี่ลูกน้องแล้วทีนี้เราไปทั้งหมดอ่ะเฉพาะในครอบครัวเราอ่ะ5คนพี่แดงนอนกับพี่ฟิล์มไปกางเต็นท์แยกนะครับนอนกับพี่ฟิล์มส่วนน้องฟิลแม่เดือนพ่อนอนด้วยกันใช่อีกเต็นท์นึงใช่เราพาเต็นท์ไปทั้งหมดอ่ะ2หลังแล้วก็ไปกางเสร็จก็นอนกันปกติอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่านอนเนี่ยเขานอนกันยังไงนะวันนั้นสมมติอันนี้เป็นเต็นท์อันนี้ประตูนะเดินไปปุ๊บเนี่ยพ่อถานอนในสุดแม่นอนกลางแล้วก็น้องฟิลนอนริมจำได้ใช่ไหมก็คือ3คนตรงนี้น้องฟิลพี่แม่กลางพ่อริมใช่น้องฟิลแม่นอนกลางแล้วก็พ่อนอนในสุดน้องฟิลนอนตรงประตูก็นอนไปก็ไม่ได้มีอะไรก็ปกติดีจนถึงประมาณตีสามครึ่งได้โดยประมาณนะอันนี้ตัวเลขไม่แม่นนะครับวันนั้นอากาศอยู่ประมาณ18องศาเพราะอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่นะครับก็นอนก็ไม่ได้มีอะไรพ่อก็หนาวอุ้ยพูดแล้วขนลุกเลยยังขนลุกอยู่เลยหนาวใช่ไหมอุ้ยแอร์เย็นอ่ะพ่อถาก็นอนมันจะมีเสื้อสเวตเตอร์เขาเรียกสเวตเตอร์ไหมใช่เสื้อฮู้ดอะไรเงี้ยสีเหลืองใช่เป็นเสื้อฮู้ดสีเหลืองแม่พับวางไว้ให้ตรงหัวนอนเสร็จแล้วเราเวลานอนเราไม่ได้ผ้าห่มไปเราใช้ถุงนอนใช่ก็คือจะมีเป็นรูดซิปออกใช่แล้วเราก็มาห่มตัวด้วยความที่มันหนาวมากคืนนั้นมากหนูต้องใช้ผ้าห่มอีกผืนนึงที่เอาไปด้วยหนาวพ่อก็นอนห่มอยู่เสร็จปุ๊บมันรู้สึกหนาวมันหนาวมันหนาวจริงพ่อก็นอนทับเสื้ออยู่ใช่ไหมเสร็จเราก็จำได้ว่าแม่วางไว้ให้พ่อก็หลับตาเงี้ยแล้วก็มือกำคำเงี้ยแล้วจับเสื้อขึ้นมาปุ๊บคือคนเนี่ยมันสลึมสลือแบบเฮ้ยครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ทีเนี้ยคนเราพอหยิบเสื้อมาจะใส่เลยมันต้องมีหน้ากับหลังเพราะมันมีฮู้ดก็ต้องลืมตามาดูก่อนใช่แล้วจังหวะแบบหยิบเสื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยในเต็นท์ลืมบอกในเต็นท์มันไม่ได้เปิดไฟสว่างแบบนี้นะครับพ่อจะเปิดไฟดวงเล็กๆไว้ดวงนึงแสงมันจะสลัวสลัวไฟแบบไฟเหลืองๆน่ะมันจะสลัวสลัวแต่แค่ให้มองเห็นว่าอันนี้เป็นอันนี้นะในเต็นท์อ่ะมันมีความสว่างแต่ไม่ได้สว่างมากคือสลัวๆแหละเหมือนแสงเทียนอ่ะมันก็แบบดึกอยู่อะไรเงี้ยตีสามคือได้ตีสามก็คือมันยังมืดอยู่คนเขานอนกันหมดแล้วเราก็นอนเราก็เลยไม่ได้เปิดไฟเสร็จขนาดนั้นคือตอนนั้นน้องฟิลหลับแม่เดือนหลับนะครับพ่อถาเนี่ยก็เอาเสื้อมาปุ๊บจะเอามาดูว่าไหนหน้าไหนหลังก็ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆลืมตาแต่น้องๆนึกออกไหมว่าคนที่นอนหลับอ่ะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยคือตามันจะพร่าพร่ามันจะเบลอเสร็จพ่อก็เห็นพ่อนอนอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะตรงเราจะไปนอนบนที่นอนแล้วตรงปลายตีนอ่ะ
มันมีคนยืนอยู่เว้ยแล้วก้มมามองพ่ออย่างเงี้ยยืนอยู่เนี่ยแล้วก็ก้มมามองเราอย่างเงี้ยแบบมองก้มมามองแบบดำๆอ่ะเราด้วยความที่เมาขี้ตาใช่ป่ะใครมายืนทำอะไรเราก็มองแต่คิดในใจนะอ่ะใช่เพราะแบบตอนนั้นยังสลึมสลืออยู่เออพ่อพ่อมองใครทำอะไรอ่ะใครมาทำอะไรอ่ะตอนแรกนึกว่าแม่ลุกไปหยิบอะไรหรือเปล่าเสร็จพ่อก็หันมามองอ้าวคือแบบพ่อนอนอยู่นี่ใช่ป่ะทุกคนนอนพ่อก็หันไปมองอ้าวแม่อยู่นี่เสร็จหรือว่าฟิวแต่เขายังยืนดูพ่ออยู่นะพ่อก็ชะเง้อตัวขึ้นมามองอ้าวฟิวก็อยู่นั่นแม่อยู่นี่แล้วพ่ออยู่นี่แล้วนี่ใครอ่ะข้างหน้าใครคือแบบพ่อกูทานปุ๊บตอนแรกคิดโจรหรือเปล่าเฮ้ยคือเราอ่ะใช้เต็นท์ของโคดี้แอร์แล้วเวลาลูดซิปอ่ะมันจะดังมากมันยังกูคือตื่นกันทั้งลานอ่ะเอาง่ายๆใช่แต่ไม่มีใครลูดซิปเข้ามาในเต็นท์เราแล้วก็ไม่มีเสียงไม่มีเสียงแล้วมายืนอย่างเงี้ยแล้วก็มามองพ่ออย่างเงี้ยอันนี้สมมติว่าเป็นหน้าพ่อนะเขาก็มามองเงี้ยพ่อแบบโอ้โหขนลุกมันไม่ได้เหมือนในหนังที่เราดูนะแบบเฮ้ยพอเจอผีหลอกเราต้องวิ่งกระจัดกระจายคือพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือพอพ่อชะเง้อไปดูแม่ไม่ใช่ฟิลไม่ใช่ละคือรู้ละพอเรามองไปเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงรู้ป่ะเขาจะเป็นรูปร่างเหมือนคนเลยแต่พ่อไม่แน่ใจว่าผู้หญิงผู้ชายเพราะเราไม่สามารถแบ่งเพศได้คือเขาดำอะดำแบบยังไงดีดำอย่างเนี้ยดำมืดดำปึ๊ดเลยเหมือนทหารเลยแล้วมายืนแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยก้มมามองเราอย่างเงี้ยพ่อถ้าถามว่าพ่อถามทำไงทำอะไรไม่ถูกครับช็อตเลยแบบช็อตอ่ะแล้วเสร็จพ่อทำไงรู้ป่ะแม่นอนอยู่ข้างๆพ่อก็ล็อกอย่างนี้ล็อกแม่ปุ๊บก่อนเลยแล้วท่องนะโมโตสาวพ่อก็ว่าโตแล้วโตแบบท่องจนนานมากอ่ะแล้วพ่อก็ไม่กล้าหันกลับไปมองเขาอีกเลยไม่กล้าลืมตาแล้วจนถึงเช้าอ่ะน้องๆจนถึงเช้านะพอตื่นมาปุ๊บพ่อถามแม่เลยแม่เมื่อคืนพ่อเจอแม่บอกว่าไงรู้ป่ะว่าเรียกแม่มาแม่เดือนมานี่ดินี่นี่คือเรื่องจริงนะเดี๋ยวให้แม่เดือนเล่าให้ฟังว่าแม่เดือนได้ยินอะไรแม่มานี่หน่อยแขกรับเชิญแขกรับเชิญอ่ะมาขยับมาเร็วแม่พ่อเล่าเรื่องตอนที่ไปกลางเต็นท์แล้วพ่อเจอคนมายืนมองอยู่ปลายเตียงอ่ะอ๋ออ่ะคืนนั้นน่ะพ่อกอดแม่แน่นเลยจำได้ใช่ป่ะแล้วพ่อท่องนะโมตสะแต่พอมาถามแม่บอกว่าแม่พ่อเจอแม่บอกว่าไงแม่ได้ยินอะไรบ้างแม่เล่าให้น้องๆฟังหน่อยอ๋อเสียงเหมือนคนเดินกุกกุกกอยู่ในเต็นท์ใช่แต่ว่าแม่ไม่เปิดดูแม่ก็หลับตาแม่ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในเต็นท์ใช่ใช่แต่แม่ไม่ยอมลืมตาดูก็คือหลับยาวไม่ได้หลับไม่ได้หลับด้วยแต่ไม่ลืมตาแต่พ่อลืมตาแล้วพ่อเจอแต่พ่อมองแล้วยังไงก็ไม่ใช่คนถ้าเราตื่นคนเนี่ยต้องวิ่งหนีแล้วถ้าเป็นขโมยแต่เนี่ยไม่ใช่ตัวดำยืนเพราะว่าอะไรวันนั้นเรานอนกัน3คนคือเราได้คือแม่ได้ยินแต่ว่าแม่ไม่มองไงเพราะว่ามันดึกแล้วมันมืดปกติใช่ก็นะใครจะไปมองอ่ะเนาะเนี่ยแม่ฉลาดเลยนะหลับตาแต่ได้ยินทุกอย่างนะแต่ไม่ลืมตาแต่พ่อไม่รู้เรื่องลืมตามาคือเจอเลยแล้วเสร็จแบบมันน่ากลัวแต่ว่าหายไปตอนไหนอ่ะพ่อไม่รู้แต่ไม่ใช่คนเข้ามาอยู่ในเต็นท์เราแล้วก็ลูดซิปออกไปคือไม่ใช่แน่ไม่ได้ยินเสียงลูดซิปแต่เหมือนได้ยินเสียงคนเดินเดินอยู่ในเต็นท์อยู่ในเต็นท์แม่เดินบอกว่าเสียงเดินอยู่ในเต็นท์คือน้องๆอาจจะงงเต็นท์อะไรเดินได้คือเต็นท์เราเนี่ยมันใหญ่มากยืนเนี่ยหัวขาขุขาใช่แล้วเต็นท์เราเนี่ยยืนเนี่ยหัวเนี่ยไม่ถึงขนาดยกมือไปอย่างเงี้ยไม่อยากจะถึงหลังคาเลยคือเต็นท์ใหญ่นะครับมันเท่าไหร่นะ92มันเป็น92โคดิแอคนะครับลองไปพิมพ์หาดูคือเป็นเต็นท์ที่ใหญ่มากนะครับคนสามารถเข้าไปเดินในนั้นได้ขนาดนอน3คนพื้นที่ด้านข้างยังเหลือเพราะฉะนั้นแล้วเต็นท์พวกนี้เวลาลูดซิปมันจะดังวอใช่เหมือนแบบตอนช่วงช้าๆอะไรเงี้ยพ่อกับแม่เปิดก็คือได้ยินแบบนอนไม่หลับมันเสียงดังมากเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครเดินเข้ามาในเต็นท์เราโดยที่เราไม่ตื่นถูกไหมแม่แล้วคืนนั้นถึงบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดหลอนพูดง่ายๆถ้าคนก็ต้องลูดซิปใช่แต่เราไม่ได้ยินเสียงลูดซิปใช่ทั้งเข้ามาและออกไปคืออันเนี้ยบอกเลยพ่อไม่ได้ตาฝาดพ่อขยี้จนตาแดงเลยอะขยี้จนตื่นอะแล้วมองเนี่ยไปใครวะหันมองเฮ้ย คือไม่วิ่งไงมันวิ่งไปไหนไม่ได้ไงแม่มันช็อตอะพ่อล็อกแม่ใช่ป่ะแล้วพ่อเนี่ยโมเตอร์ไซค์พอขวดตัวแล้วไม่ได้ตาฝาดถึงบอกว่าเนี่ยคือประสบการณ์นะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและชมค่ะเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยมัน
มันไม่สามารถแบบอธิบายได้แม่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เห็นกันทุกคนใช่แต่พ่อเจอบ่อยนะครับบ่อยจนพ่อมีความรู้สึกว่าทำไมเราถึงได้เห็นบ่อยขนาดนี้เห็นมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นหรอกเอาจริงๆนะเออแต่ว่าถ้าเห็นแล้วก็ช่างไม่เป็นไรก็ไปทำบุญซะก็แค่นั้นเองอันนี้เป็นเรื่องเล่าของพ่อนะค่ะคือเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ก็แล้วแต่แต่พ่อบอกเลยพ่อไม่มีเหตุผลที่จะมาแต่งเรื่องเพื่อโกหกหรือจะมาทำให้แบบสร้างกระแสอะไรเงี้ยไม่มีนะพ่อเจอจริงๆนะครับแล้วก็เจอบ่อยด้วยเจอบ่อยจนหลังๆมาก็เริ่มชินกับมันเอาจริงๆจริงๆใช้คำว่าเริ่มชินกับมันเลยนะแต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบนะครับก็เลยนี่แหละมันก็เลยเกิดช่วงนี้ขึ้นโกทอกเล่าเรื่องหลอนนี่แหละครับนะยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวค่อนข้างน่ากลัวสำหรับพ่อนะคือถามว่าเคยเจอที่ผ่านมาเนี่ยเจอยังไงก็เจอแต่มันไม่ได้แบบมายืนปลายเขาเรียกอะไรปลายตีนอ่ะแม่แล้วชะเง้อมามองกันอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เจอถึงขนาดนี้ไม่ใกล้อะไรขนาดนั้นคือปลายตีนเราจะมีทางเดินประมาณเนี้ยใช่แต่มายืนอยู่ตรงนั้นแล้วมองลงมาคือมันน่ากลัวนะครับแล้วจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ก็เจอมาเยอะมากนะถ้าเล่าเนี่ยก็พูดง่ายๆเล่าร้อยครั้งก็เหมือนกันร้อยครั้งเพราะว่าสิ่งที่มันเจออ่ะมันเจอจริงๆเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวส่วนน้อง FC เดี๋ยวไว้เป็น EP ต่อไปเดี๋ยวขอเล่าอีกเรื่องนึงแล้วกันเรื่องนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นเราไปทำงานที่พังงาก็ไปถ่ายงานกันปกติเหมือนที่น้องๆเห็นนี่แหละเราไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่กันบ่อยแล้ววันนั้นอ่ะเราเช่ารถใช่เนาะเราเช่ารถแล้วขับกันเองนะครับโดยที่ไม่มีใครพาเที่ยวเราขอไม่เอ่ยแล้วกันว่าเราไปโซนไหนเนาะอันนี้ขอแบบไว้นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือเช่ารถจากจุด A เนี่ยไปจุด B เราไปถ่ายคลิปกันเสร็จปุ๊บขากลับเราจะกลับโรงแรมเราจะกลับโรงแรมหลังจากที่ถ่ายงานเสร็จแล้วตอนนั้นก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าใช่แล้วทางใต้เนี่ยถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนเขาจะตกเรื่อยๆแล้วทีนี้เราขับผ่านริมหาดแล้วเข้าป่าเข้าเขาแบบมีทางโค้งขึ้นโค้งลงน้องฟิลน่าจะไม่ได้พักหลับกับแม่อยู่ข้างหลังรถคืออย่างนี้วันนั้นน่ะที่ขับกลับเนี่ยพ่อถาขับพี่ฟิล์มนั่งหน้าแม่เดือนน้องฟิลนั่งหลังเสร็จตอนแรกก็นั่งคุยกันปกตินะครับแล้วก็มันมืดแล้วแหละแล้วฝนตกไฟก็สลัวๆแล้วเข้าป่าเข้าออกอยู่งี้นะครับขับอยู่เหมือนอยู่ริมเขาริมหาดอะไรเงี้ยเสร็จประมาณสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่มกว่าพ่อก็นั่งขับอยู่ปกติอ่ะพี่ฟิล์มก็นั่งตรงนี้แม่เดือนน้องฟิลนั่งหลังก็ขับไปปกติเสร็จไฟอ่ะมันไม่ได้สว่างเหมือนแบบตามทางกรุงเทพอะไรเงี้ยแม่สลัวไฟมันเหลืองๆสลัวๆบางครั้งก็มืดบางครั้งก็สว่างใช่แล้วแต่แล้วด้วยความที่มันมีต้นไม้เยอะแล้วฝนตกแต่ไม่ได้ตกแรงวันนั้นนะแม่นะตกปล่อยๆก็ขับไปมันก็เดี๋ยวก็สว่างพอมันสว่างอ่ะเราก็เห็นเรามองกระจกเงี้ยเราก็เห็นคนในรถเห็นพี่ฟิล์มนั่งอยู่ข้างหน้าเสร็จก็ขับไปปกติก็ไม่ได้มีอะไรด้วยความที่ไม่ชินทางพ่อเลยไม่ขับเร็วเพราะว่าถนนมันลื่นด้วยเลยก็ขับไปปกตินะครับเสร็จก็มองกระจกหลังเขาก็หลับอ่ะก็มองไปก็ตอนแรกก็เห็นพี่ฟิล์มแล้วก็นอนเห็นพี่ฟิล์มนอนอยู่แป๊บนึงเราก็ขับปกติละเราก็ไม่ได้มองคนอื่นแล้วแบบเฮ้ยถนนไม่ชินเว้ยถนนมันลื่นข้างๆก็เป็นหน้าผามีเหวมีป่าอะไรเงี้ยก็ขับไปเสร็จขับไปมันก็โผล่ไปที่มืดมันก็มืดพอออกไปที่ไฟปุ๊บมันก็ไฟแป๊บเดียวแบบสลัวไฟมันเหมือนแบบไฟติดไม่สว่างอ่ะแม่มันไฟเก่าๆอ่ะไฟเหลืองไฟเหลืองๆอ่ะเสร็จพ่อก็ขับอยู่ปกติอยู่ๆพ่อก็เห็นฝั่งพี่ฟิล์มอ่ะมานั่งแปะอยู่เงี้ยแล้วมองทางอยู่เงี้ยมองอยู่เงี้ยพ่อขับอยู่เงี้ยฟิล์มทำหน้าเป็นแปะไปอันนี้เป็นกระจกอยู่นี่ไม่ถึงขนาดนั้นเอามือห่อเข้ามาอยู่ประมาณเนี้ยทำเป็นเหมือนแปะเงี้ยแล้วมองเข้าไปพ่อขับปกติใช่คือน้องๆสังเกตดูนะทุกคนสังเกตดูนะเวลาเรามองเนี่ยสายตาเราเนี่ยมันจะกว้างอย่างนี้เลยไม่ต้องหันไปมองเราก็มองเห็นว่าข้างๆเราทำอะไรแต่ในรถอ่ะคือมันมืดถูกไหมแล้วก็ด้วยการเวลาเราขับรถกลางคืนมันก็จะมืดๆอยู่แล้วพ่อขับพ่อเอะใจอ่ะหางตาเราเห็นเนี่ยฟิล์มทำไมมามองทางช่วยพ่ออ่ะก็แปะอยู่เงี้ยแต่เป็นเงาดำๆนะอ่ะพ่อขับไปหรือว่าฟิล์มแบบช่วยพ่อดูทางแต่มันดูแปลกๆไงท่าอยู่เงี้ยคือไม่เห็นมามองพ่อนะแม่หูพูดแล้วขนลุกตั้งเลยแม่ด้วยพ่อขับไปปกติเลยเสร็จพ่อก็แปลกใจทำไมฟิล์มมันตัวใหญ่จังวะพอพ่อหันไปฟิล์มอ่ะอยู่ท่านี้แม่ท่าประจำเขาเลยเนี่ยนั่งงอคอหักอย่างเงี้ยโอ้โหไรเนี่ยใครเนี่ยที่นั่งมองทางอยู่กับพ่อเนี่ยพ่อหันอย่างงี้เลยนะเฮ้ยฟิล์มอยู่นั่นไรนี่ใครวะเนี่ยหันกลับมาแบบหูแม่ใจแบบตุ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 บแล้วค่อยๆขับหนึ่งนะพ่อบอกเลยพ่อนอนเต็มที่สองเนี่ยพ่อไม่ได้ตาฝาดคือเห็นแบบหูไหลแทบจะชนกันแล้วอ่ะคือเราหันไปมองแต่ฟิล์มอยู่นี่แล้วไอ้เนี่ยใคร
ต่เขาไม่หันมามองเรานะพ่อขับแบบหูแม่ใจแบบอยู่ตะตุ่มเลยอะนะโมตสาแบบท่องแบบทุกอย่างที่พอจะจำได้อะแต่เขาไม่ได้อยู่กับเรานานนะเขาอยู่แบบประมาณสัก15วิอะคือแม่เชื่อไหม15วิณตอนนั้นอะมันเหมือนอยู่กับเราเป็นชั่วโมงอะเหมือนทั้งชีวิตอะจริงพ่อถึงบอกว่าหูหลังๆไปไหนพ่อต้องห้อยพาเลยอะจริงครับจริงครับจริงๆเมื่อก่อนพ่อไม่ได้สนใจนะหลังๆหลังๆเนี่ยบอกเลยว่าแบบห้อยเท้าเทพเท้าเวสสุวรรณใช่คือกลัวไหมติดไปด้วยตลอดจากคนไม่เคยกลัวนะกลัวจนฝังใจแต่ไม่ได้กลัวถึงขนาดที่แบบลนลานแต่ถามว่ารู้สึกยังไงใช่แล้วพ่อไม่ขับรถเร็วถ้าวันนั้นพ่อตกใจอาจจะตกเหวไปเลยก็ได้ใช่แต่ว่ามันเป็นความโชคดีของเราที่แบบเราจะขับพ่อจะเป็นคนขับรถช้าแล้วก็ขับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเพราะหนึ่งอ่ะเราค่อนข้างจะระมัดระวังเพราะหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนใช่ไหมขับรถเนี่ยพ่อจะไปแบบครอบครัวถ้าพลาดก็คือจะเจ็บกันทั้งครอบครัวคือเพราะฉะนั้นแล้วไม่ไหวพ่อจะนอนหรือถ้าไม่พร้อมพ่อจะไม่ไปนะครับนี่แหละมันก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์จริงๆอ่ะมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะที่พ่อเจอนะเคยเล่าให้แม่ฟังให้น้องฟิลฟังอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เอามาเล่าแล้วกันอันนี้คือเป็น2เหตุการณ์ที่เจอมาเมื่อไม่นานนี้นะครับจนเรามีความรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันน่ากลัวนะสำหรับคนที่เชื่อนะคนที่ไม่เชื่อก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเรื่องไร้สาระแล้วนะครับก็ถึงบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วน้องฟิลล่ะคิดว่าไงเราก็อย่าไปท้าทายเขาสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่เพราะส่วนใหญ่หนูฟิลก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนแบบตอนพ่อเจออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ส่วนมากหนูก็คือหลับก็ดีแล้วลูกทั้งสองเหตุการณ์เลยที่พ่อเล่ามาก็คือหลับหมดก็ไม่รู้เรื่องก็ถือว่าดีไงจะได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องเหล่านี้นะครับก็อันนี้ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยคือมันเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็พ่อไม่อยากให้ใครเจอหรอกตัวพ่อเองก็ยังไม่อยากจะเจอเลยนะครับเพราะว่ามันกดดันนะมันกดดันแล้วก็มันมีความรู้สึกที่แบบแย่มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีนะมันทำให้เรากลัวจากพ่อเนี่ยไม่ค่อยกลัวนะถามแม่ดูได้เลยพ่อเป็นคนที่ไม่กลัวเลยนะเพราะเจอบ่อยๆนี่มันกลัวนะเขาอยู่คนละพ่อกับเราก็ต่างคนต่างอยู่เฮ้อใช่นะครับจริงๆก็มีเมื่อเร็วๆนี้แต่อันนี้ขอไม่เล่าเลยเพราะว่ามันหนักจนต้องถ้าใครที่ตามพ่อในเฟซอาจจะเห็นเลยพ่อจะทำบุญกันหนักมากช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่พ่อไปลบหลู่แค่นั้นเองแล้วก็กลายเป็นเรื่องนะครับอันนี้ไม่ขอเล่าใช้คำว่าไม่ขอเล่าแล้วกันเพราะว่ามันเล่าแล้วมันน่ากลัวแม่แล้วมันหนักจริงถูกไหมแม่หนักจนแย่เลยแล้วก็นั่นแหละมันก็ผ่านมาแล้วนะครับไปแล้วก็ให้มันจบไปก็มาฝากบอกกับน้องๆแล้วกันนะครับเรื่องบางเรื่องนะครับไม่เชื่ออย่าลบลู่อันนี้จับใจพ่อนะด้วยความหวังดีนะครับไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านเนาะถ้าเชื่อก็ไม่ต้องไปทักอะไรเขาก็ปล่อยผ่านไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ EP เนี้ยน่าจะเป็น EP สุดท้ายของ Go Talk เราเรื่องหลอนเพราะว่าเราเปิดไลน์กลุ่มไว้แล้วน้องๆเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่าเพราะว่าอาจจะไม่มีใครเจอแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วที่ไม่เจอนะครับ EP เนี้ยเป็น EP สุดท้ายแล้วแหละนะครับที่จะทำนะครับเพราะว่าเนี่ยตั้งกี่อาทิตย์แล้วเราไม่ได้ลงคลิป Go Talk เลยเพราะไม่มีน้องๆเข้ามาเล่าให้เราฟังนะครับพ่อถาก็เลยต้องมาเล่าแล้วก็ปิดช่วงนี้ไปเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเล่าให้พวกเราฟังสำหรับน้องๆที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หลอนๆเนาะใช่ค่ะแล้วส่วนพ่อถาเองก็ไม่อยากเจอหรอกแต่ว่าที่เจอมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปแล้วก็ทำบุญไปเยอะๆแค่นั้นเองก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่วง Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนมาจนถึง EP นี้นะขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสน้องๆแบบเอ้ยยังทักมาเล่ามีตอนต่อไปเยอะๆเดี๋ยวค่อยมาคัดอีกทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงเราก็ขอยุติโกทอล์กไว้เพียงเท่านี้ส่วนเสื้อที่ผลิตมาแล้วอาจจะเดี๋ยวมีกิจกรรมมาแจกให้กับน้องๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับงั้นยังไงก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย